ระซิบเลยดิสั่งเห็นไหมไม่มีใครโทษนู่นแต่ถือว่าลูกมันเล่นทำอะไรเล่าไม่เคยดีใช่ป่ะข้าวเลยเขาสร้างให้นู่นเดินต้อยมาแต่ยกซ่องยกซ่างนู่นต้อยไปซ่องทีไม่หลายโดนหมดเหรอไม่หมดอ่ะทำไมอื่นไม่โดนหรือว่าโดนแล้วไม่กล้าเข้าแข้งเข้าไม่กล้าโดนเดินเข้าไปแล้วโดนเขาคุยกันพี่ชายขอนิดนึงครับพี่โอ้เป็นไงครับรู้สึกมันนี่ครับก็อย่างที่เห็นครับคือว่าหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับใจดีครับแต่วันนี้อาวุธน้อยไปหน่อยครับน้อยยังไงบ้างครับพี่ก็ไม่ตามแผนไม่ตามแผนยกสองออกมาก็ให้เดินเดินบดเดินอะไรแต่ไปรอจังหวะทีมงานอยู่วางแผนยังไงบ้างให้ต่อยหมัดหรือว่าใช่ครับให้เดินต่อยหมัดต่อยท้องอะไรเงี้ยเตะขาต่อยหมัดพี่ว่าถ้าเด็กทำตามแผนที่วางไว้พี่ว่าเกมจะออกมาแบบไหนก็โอกาสนะน่าจะดีน่าจะสนุกได้ยุ่งกันได้วันนี้มันง่ายไปง่ายไปทั้งหลายเลยพี่ต้องไปพัฒนาเด็กครับพี่เรื่องอาวุธไหมพี่เรื่องอาวุธเนี่ยเพิ่มอาวุธตั้งแต่แต่หัวใจวันนี้ถือว่าสอดใจเลยหัวใจดีครับไม่โทษเรื่องหัวใจครับก็ปรับปรุงพัฒนาต่อไปใช่ครับปรับปรุงไปไม่ครับครับครับขอโอกาสขอการสู้ใหม่ครับครับครับน้องฉีดมีเท่าไหร่พี่อาฉีดน่าจะหลายหมื่นอยู่นะลงครับแต่ได้น้องนะอาฉีดเยอะเลยวันนี้เป็นไงบ้างทำไมทีมงานบอกให้เราเดินต่อยทำไมถึงไม่ต่อยเขาต่อยไม่ได้จังหวะมันไม่ได้หรือว่ายังไงครับน้องไม่เก่าหรอกเราก็พยายามจะทำเลยแต่ว่ามันไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะใช่ไหมครับแม่เกมมันทำให้เราชกยากอะไรยังไงบ้างครับตรงไหนว่าตรงไหนเลยตามจังหวะของเกมเลยใช่ไหมน้ำมันลูกมันตายแล้วก็ในนั้นกันพร้อมไหมน้องอันนี้แพ้ไม่ท้อดิไม่ท้อน้องละสู้ต่อดิสู้วันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอย่างขอโทษใครบ้างครับน้องขอโทษทุกคนที่เชียร์เป็นกำลังใจกันฝ่ายเอฟซีช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับเอาดีตาไฟหน้าเสียงทำให้ดีกว่าเดิมนะครับก็เป็นกำลังใจครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรยอดคุณสุขเสียงสี่ครับโอ้โหวันนี้ฉายมุ้งเดียวเลยมั้ยเนี่ยคิดว่าเกมมันจะง่ายไหมครับก็แรกคิดว่าง่ายครับแต่เขาทนเขาทนเลยครับถามนิดนึงช่วงไหนเลยที่เรามั่นใจเนี่ยวันนี้ก็ยกสี่ได้เลยครับก็แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายแล้วผู้ชมคนนี้มาเป็นไงบ้างก็แข็งแรงครับคนคนไหมคนมากครับผมเตะเข้าหน้าเขาหลายรอบแล้วนี่เขาไม่ร่วงตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างก็คิดไม่ได้ครับคิดว่าถ้าเขาเดินบู๊มากกว่านี้เราก็แย่เหมือนกันครับแย่เหมือนกันเนาะแต่วันนี้เขาเหมือนเขาหมดครับเป็นไงรวมๆพอจะเป็นงานเรื่องก็ยังไม่ดีครับตรงไหนเลยยังแบบแผ่วน้อยดีไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้ววันนี้ครับต้องจดความแข็งแกร่งความแข็งแรงให้มากกว่านี้ใช่ไหมแล้วนี่คู่ชกเราตรงไหนเลยที่สร้างความกังวลหนักใจกับเราก็มีอาวุธไหนบ้างลูกเดินลูกตื้อไหมใช่หมัดครับมีหมัดหมัดแรงคิดว่าถ้าเขาเดินต่อยหมัดตุ้มตุ้มตุ้มเราจะก็น่าแย่มันจะแย่กว่านี้นะวันนี้มีอาชีพจากพี่หนุ่มมากระดีเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งบาทจากพี่หนุ่มมากระดีครับแล้วมีไหมไม่มีครับไม่มีก็ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจให้เราชนะวันนี้นะใช่ยังไงน้องชนะมากี่ไฟติดแล้วไฟนี้เพิ่งมาแจ้งเกิดปะก็ช่วงปีใหม่มาชนะที่นี่ครับนำมาชนะไฟนี้แล้วครับไฟนี้ก็เป็นไฟที่สองที่เรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้ยังไงปีนี้ตั้งเป้ายังไงบ้างครับก็อยากชนะได้เรื่อยน้ำหนักพิกัดเหรอน้องวันนี้ต่อย130ครับ130ครับเราทำเก่งจุดที่สุดนี่คือน้ำหนักที่แข็งเลยก็สูงสุดก็128 128ก็ยังทำได้ครับแล้วก็เหนื่อยอยู่130กำลังดีใช่ครับกันแล้วแต่โปรโมเตอร์ว่าจะจับตามความเหมาะสมเลยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ทีมงานเป็นไงไปพูดกับเราว่าไงบ้างหลังลงจากเวทีก็มีลูกแข็งแรงครับครับผมต้องพร้อมแน่นครับผมนัททวีศักดิ์ว่าไงบ้างก็ยังไม่ค่อยดีครับอ่อนแอนด้วยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพี่ลูกนิมิตครับกับผู้ใหญ่ของผมครับดูแลเป็นอย่างดีครับโอเคครับน้องยินดีครับชนะวันนี้ครับผม